สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆที่รักนักสะสมวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็ได้นำเหรียญสวยๆงามๆรุ่นเก่านะครับของเหรียญ5บาทเอามาฝากรีวิวฝากพี่ๆน้องๆนะครับให้ได้รับข้อมูลกันในการสะสมนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับ2เหรียญ2ปีพ.ศ.นะครับที่ลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราไปที่ปีพ.ศ.แรกก่อนนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทอง2ทางด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจากช่องแสงทองนั่นเองนะครับเหรียญที่1นะครับเป็นเหรียญ5บาทนิกเกิลปีพุทธศักราช2535นะครับด้านหลังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามลักษณะของเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทวงขอบนอกเป็นเฟืองหยาบนะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความโตนะครับไดมิเตอร์นะครับ24มิลลิเมตรนะครับส่วนลวดลายของเหรียญ นะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คลุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับส่วนลวดลายนะครับลวดลายมีความสวยงามนะครับเด่นชัดเหรียญนี้แสงทองสองทางก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็เก็บแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเรื่องความสะอาดนะครับเอาเราไปข้อมูลด้านหลังเลยนะครับไม่ช้าแล้วนะครับไม่ช้าแล้วข้อมูลด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายในวงขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพ.ศ. 2535นั่นเองนะครับส่วนเบื้องล่างมีตัวเลขบอกราคา5ไทยและ5อารบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขดังกล่าวนะครับนี่ก็คือข้อมูลด้านหลังนะครับส่วนวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2531นั่นเองนะครับจำนวนที่ผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นหนานะครับส่วนจำนวนที่ผลิตมาทั้งสิ้นนะครับ 48,939,620 เหรียญ นะครับนี่ก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2535นะครับลวดลายมีความเด่นชัดและก็สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับวงขอบเป็นเฟืองหยาบนะครับด้านหน้าก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือพ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามนะครับหากพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับคิดจะสะสมนะครับก็ขอให้เก็บสะสมซะตอนนี้นะครับอีกสักหน่อยนะครับไม่มีให้เก็บสะสมแล้วนะครับเอาละเราไปข้อมูลเหรียญที่2กันนะครับส่วนเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2ตัวนี้นะครับปีไหนเอ่ยปีพุทธศักราช2551นะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นเก่าอยู่นะครับซึ่งความหนานะครับความหนาก็เท่ากันนะครับความหนาเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราช2551นะครับด้านหลังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับมีความสวยงามมากนะครับรุ่นนี้นะครับเด่นชัดนะครับลวดลายนูนนะครับเด่นชัดมากนะครับลักษณะของเหรียญ นะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญ5บาทนะครับวงขอบนอกเป็นเฟืองหยาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรนะครับลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่ก็คือข้อมูลด้านหน้าของเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังเลยนะครับข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและ
ปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพ.ศ.2551นะครับส่วนเบื้องล่างมีตัวเลขบอกราคา5ไทยและอาราบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขดังกล่าวนะครับนี่ก็คือข้อมูลเหรียญของปีพุทธศักราช2551นะครับส่วนวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2531นั่นเองนะครับและจำนวนที่ผลิตนะครับก็คือ220,463,200เหรียญนะครับนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญทั้ง2ปีพ.ศ.นะครับส่วนราคาการซื้อขายนะครับราคาการซื้อขายของปีพุทธศักราช2551นะครับราคาการซื้อขายอยู่ที่เหรียญตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับนี่ก็คือเหรียญปี51นะครับส่วนปี53นะครับปี53ราคาการซื้อขายนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับปี53ค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC ราคาการซื้อขายตั้งแต่90บาทขึ้นไปนะครับการซื้อขายนะครับนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นะครับที่แสงทอง2ทางนำมารีวิวฝากพี่ๆน้องๆนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแสงทอง2ทางนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนจะเป็นเหรียญอะไรนั้นก็ฝากพี่ๆน้องๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจากช่องแสงทองนั่นเองคลิปนี้แสงทอง2ทางก็ขอกราบสวัสดีครับ